พอดีจะมาทำขนมที่เปลี่ยนผมเปลี่ยนออเตอร์แต่ไม่เคยทำเสร็จเลยก็ยากลำบากนะถ้าเราไม่ท้อนายสุพลบุญใจรักอายุ54ปีหรือว่าช่างจิ้มชาวตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้พิการนะคะไลฟ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะเพื่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ติดตามได้ชมกันเขาบอกว่าเขาทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยส่วนใหญ่เป็นการแนะนำแล้วก็ให้ความรู้ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นแต่ละครั้งจะพูดให้กำลังใจกับคนที่ท้อแท้ต่อโชคชะตาแล้วก็ชีวิตเนี่ยค่ะถ้าใครคือรู้สึกว่าหมดกำลังใจเขาก็จะให้กำลังใจให้อดทนให้ต่อสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งโดยมีผู้ติดตามกว่า 30,000 คนซึ่งผู้ที่เข้ามาชมส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมในความสามารถแล้วก็ให้กำลังใจในการต่อสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อของผู้พิการคนนี้ด้วยค่ะสอนให้น้องให้หลานสอนเล่นสอนอะไรนี่ผมก็เลยลองถ่ายดูถ่ายซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วผมก็เอาลงTikTokพอได้คนพอคนติดตามเยอะแล้วก็ผมก็ได้สดคนติดตามคนนี้มีประมาณเท่าไหร่ว่าตก30,000กับ30,000นะครับคุณผู้ชมคะนอกจากรายได้จากการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านายสุพลเนี่ยยังออกหารายได้เสริมไปเลี้ยงครอบครัวอีกทางด้วยนะคะเขาขับขี่3ล้อเครื่องค่ะเนี่ยค่ะหนีบไปแล้วนะคะหนีบลอตเตอรี่ไปขายตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะตลาดนัดในพื้นที่ตามชุมชนในหมู่บ้านก็บอกว่าในทุกๆงวดเนี่ยจะเห็นได้ว่าความผู้พิการของเขาเนี่ยคือไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำรงชีพแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการหารายได้เลยนะคะก็บอกว่าคุณสมพลว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความอดทนต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยนะคะ